เห็นใจประชาชนครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยเสด็จออกจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศในเวลา9โมงเช้าประทับรถยนต์พระที่นั่งไปทางอำเภอลือสอจังหวัดนราธิวาสมุ่งหน้าไปยังอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วและกว่าจะเสด็จเยี่ยมราษฎรก็กินเวลายาวนานไปจนถึงมืดค่ำว่าที่ร้อยโทดิลกเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งเก่าก่อนอย่างจำได้ดีว่าออกจากอำเภอเบตงประมาณ2ทุ่มมุ่งหน้ากลับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตามเส้นทางเดิมประชาชนก็ฉลาดถามทหารที่อยู่ริมถนนว่าพระองค์ท่านจะเสด็จกลับทางเดิมไหมทหารก็ตอบชาวบ้านว่าก็ต้องกลับทางเดิมนะสิทีนี้ประชาชนจึงมานั่งรอยืมรอเป็นระยะระยะตลอดระยะทางจากอำเภอเบตงไปอำเภอรือสอเสด็จผ่านภูเขาที่มีโจรชุกชุมจุดบอดจุดมืดอันตรายมาโดยตลอดแต่พระองค์ก็ยังมีรับสั่งให้จอดรถเพื่อลงไปทักทายกับชาวบ้านที่มารอรับเสด็จคืนนั้นทั้งคืนทรงนั่งประทับรถทักทายประชาชนตลอดเส้นทางและพระองค์ท่านก็ยังรับสั่งว่าเมื่อเห็นประชาชนมารอจนดึกดื่นแล้วจะให้ไปอย่างไรขาอ่อนเลยสงสารชาวบ้านพร้อมพระราชทานสิ่งของที่ยังพอมีติดขบวนเสด็จตอนดึกๆพระราชทานถุงของขวัญผ้าขนหนูเงินค่าเบี้ยยังชีพให้กำลังใจพระองค์ท่านทรงงานทั้งกลางวันกลางคืนไม่สนพระทัยเรื่องการบรรทมหรือการเสวยอยู่กลางป่ากลางเขาตอนนั้นจะเสวยก็เสวยไม่ได้เพราะของที่ติดมาเล็กๆไปน้อยหมดไปแล้วณเวลานั้นแม้จะดึกดื่นค่อนคืนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นภาพที่ประทับใจผมมากท่านเป็นในหลวงที่รักประชาชนจริงๆว่าที่ร้อยโทดิลกกล่าวด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนตลอดข้างทางตลอดทั้งคืนจึงทำให้เสด็จกลับถึงตำหนักทักษิณราชนิเวศในตอนตีห้าของวันรุ่งขึ้นลูกชาวปากีสถานแท้แต่ดูสิ่งที่เขาพูดถึงรัชกาลที่9และสิ่งที่เขาทำโรตีที่อร่อยล้ำที่สุดในโลกเนื่องมาจากเมื่อวันก่อนไปซื้อโรตีเจ้าประจำตอนหยิบเงินจ่ายคุณลุงคนขายบอกว่าเอาไปกินเลยครับให้ถือว่าเป็นโรตีของในหลวงจะแจกสัปดาห์ละหนึ่งวันไปเรื่อยๆเพื่อตอบแทนบุญคุณในหลวงวันนี้เลยเอานมข้นหวานไปสมทบร่วมเป็นวัตถุดิบเพราะให้เป็นเงินแกไม่รับพร้อมกับได้รับฟังเรื่องราวที่ลุงบังบอกว่าทั้งชีวิตก็ชดใช้ให้ในหลวงไม่หมดเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนานมากพ่อของลุงเป็นชาวต่างชาติพาแม่และลูกๆไปอยู่ที่ปากีสถานลำบากมากยิ่งเมื่อพ่อเสียชีวิตไปแม่และลูก7ชีวิตหมดหนทางเลยเขียนหนังสือถึงนายหลวงผ่านทางสถานทูตไทยเพราะมีแม่เป็นคนไทยในหลวงให้รับกับแผ่นดินไทยทั้งหมดนั่งเครื่องบินฟรียังไม่จบลงแค่เครื่องบินแต่เมื่อมาถึงเมืองไทยยังทรงให้เจ้าหน้าที่ดูแลว่ามีที่อยู่ไหมมีงานทำไหมและมีเงินจำนวนหนึ่งพระราชทานให้ทุกเดือนจนเมื่อตั้งตัวได้แม่ของลุงบังจึงขอหยุดรับเงินไม่ได้โพสเพื่อให้รับของฟรีนะคะแต่ให้เห็นถึงพระเมตตาและความใส่พระทัยของท่านที่มีต่อปวงชนและให้เห็นถึงความตั้งใจทำดีเพื่อพ่อของคุณลุงบางขายโรตีในตำนานคนนี้ลุงบางขายอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเพิ่มข้อความนะคะลุงบางบอกว่าไม่ต้องเอาของอะไรมาให้แค่มาอุดหนุนพอแล้วชีวิตตอนนี้มีความสุขลูกหลานดูแลดีแต่ที่ไม่หยุดขายไม่หยุดแจกเพราะลุงไม่เคยเห็นพระองค์ท่านหยุดทรงงานเพื่อประชาชนของท่านหมอความหมอยาและหมอลำ
ครั้งหนึ่งที่ได้มีการทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งกับมหาดเล็กใกล้ชิดว่าฉันได้เป็นหมอความแล้วต่อมาเมื่อมีการทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการแพทย์พระองค์ก็รับสั่งอีกว่าคราวนี้ฉันเป็นหมอยาหลังจากนั้นได้ไม่นานก็มีการทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการดนตรีพระองค์จึงรับสั่งว่าคราวนี้เป็นหมอลำเพื่อน63คนของฉันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงคุ้นเคยกับบ๊อบโฮปดาราฮอลลีวูดชื่อดังในอดีตเป็นอย่างดีนับตั้งแต่ที่ดาราผู้นี้เคยแวะมาที่กรุงเทพก่อนไปเปิดการแสดงกล่อมขวัญทหารอเมริกันในเวียดนามเพราะมีโอกาสเข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรลดาโดยโปรดเกล้าพระราชทานเลี้ยงดินเนอร์บ๊อบได้กราบบังคมทูลพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพาเพื่อนไปด้วยพระองค์รับสั่งตอบว่าได้เลยไม่ขัดข้องพาเพื่อนของคุณมาได้เลยเมื่อบ๊อบได้ยินดังนั้นจึงกราบบังคมทูลว่าต้องขอพระราชหฤทัยแทนเพื่อน63คนของข้าพระพุทธเจ้าด้วยคืนนั้นดาราชายได้นำวงดนตรีของตนเข้าไปเล่นถวายในวังสวนจิตรลดาจนดึกจึงกราบบังคมทูลเชิญเสด็จที่บ้านพักของตัวเองในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่ายินดีฉันพาเพื่อน63คนของฉันไปด้วยนะบ๊อบกราบบังคมทูลด้วยเสียงอ่อยๆว่าคิดด้วยเกล้าว่าตกลงพยาค่ะปริญญาบัตรหนัก230กิโลกรัมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเคยเล่าให้นายวิราชฟังว่าปีหนึ่งที่วิทยาลัยประสานมิตรปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จก็มีพระราชปุจฉากับหม่อมหลวงปิ่นว่าวันนี้ฉันให้ปริญญาบัตรไปกี่กิโลเมื่อได้ยินเช่นนั้นหม่อมหลวงปิ่นก็อึกอักเพราะไม่ได้ให้ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีช่างน้ำหนักปริญญาบัตรไว้ก่อนล่วงหน้าแต่ในปีต่อมาอธิบดีของวิทยาลัยก็ได้เตรียมพร้อมช่างน้ำหนักปริญญาบัตรทั้งหมดไว้ล่วงหน้าก่อนเป็นที่เรียบร้อยหม่อมหลวงปิ่นจึงกราบบังคมทูลพระองค์ว่าวันนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานปริญญาบัตรไปจำนวนทั้งหมด230กิโลกรัมในหลวงรัชกาลที่9จึงพระราชปุจฉากับหม่อมหลวงปิ่นว่าฉันจะต้องได้อาหารสักกี่แคลอรี่จึงจะพอชดเชยกับแรงงานที่ได้เสียไป